ได้ครับนิดนึงนะครับเรียบร้อยจ้ะด้านนู้นเชิญถ่ายรูปขออนุญาตครับนิดนึงนะครับเรียบร้อยจ้ะด้านนู้นเชิญถ่ายรูปนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับได้ด้านนี้ครับคุณพี่มาปวดล้นกล้องเลยพี่เขาได้หมดครับฉากกว้างพี่คิดมาบิดนิดนึงพี่บิดนิดนึงโอเคขออนุญาตครับ2 3ครับผมแม่ข้างหน้าเลยครับแม่แถบซ้ายครับแถบซ้ายหน้าคิดหน้าเลยครับคิดหน้าเลยครับโอเคขออนุญาตครับคุณพี่คิดหน้าเข้ามานิดนึงหน้านี้เลยก็ได้ครับวาดแล้ววาดแล้วขออนุญาตครับพี่มาโอเคขออนุญาตครับนิดนึงนะครับครับผมตรงนี้ขอยิ้มเยอะๆครับครับผมเชิญครับคุณพี่เชิญครับเชิญครับขออนุญาตครับสวยมาลักมาเลยยิ้มเยอะๆรูปนี้จ้ะขอบคุณครับจริงป่ะเรื่องเลยเชิญครับด้านนู้นเชิญครับถ่ายรูปเชิญครับที่เข้าได้เลยครับได้เลยครับคุณแม่ขออนุญาตนะด้านนู้นใครว่างมาเดินซองให้ทีมีด้านนี้2คนครับครับด้านนี้ครับ2คนเชิญครับคุณนี่รอก่อนนะแป๊บนึงจ้ะโอเคขออนุญาตครับ 1 2ขอยิ้มเยอะๆจ้าครับผมด้านนู้นเชิญครับมาเร็วนี่นั่งใช่ที่บ้านนี่นั่งดิวรุ๊กรุ๊กเอาเป็นรุ๊กรุ๊กครับที่ผมด้านนี้ครับคุณพี่คิดมาขออนุญาตครับนิดนึงจ้ะขอยิ้มทุกคนครับเรียบร้อยจ้ะมาแม่วะมาบ้านดูก่อนฝั่งนี้คนอายุมีคนครับโอเคได้กึ่งขออนุญาตนะครับขอยิ้มด้วยครับครับผมคิดเลยค่ะคิดมาเลยจ้ะขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับครับผมขออนุญาตครับด้านนี้จ้าคุณพี่มองครับนิดนึงนะครับครับผมโอเคครับพี่โอ้ยนิดนึงนะครับครับผมมาเลยพี่เข้มมาเลยมาเลยนี่วันไหนเนี่ยพี่ทําพี่เอล่ะพี่เอล่ะกําลังมาเนี่ยแฟนเอมาก่อนโทรได้เชิญมาได้เลยขออนุญาตพ่อยังหน้าเข้ามาโอเคนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับผมแม่เดี่ยวแม่เดี่ยวรอหน้ารอหน้าแม่เดินหน้าขึ้นมาก้าวหนึ่งโอเคยืนสวยครับยืนครับแม่หันอีกทางนึงหันตัวอีกทางปิดแขนหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้มาทางนี้ว้าวว้าวไม่ติดไม่ติดนิดนึงนะครับขอยิ้มด้วยคุณแม่ขอยิ้มด้วยครับครับผมนี่แต่ตัวหล่อเลยเพิ่งไปยืมเครื่องมาเมื่อกี้ป้าลูกเรียนหมดหมดนะคุณแม่ยืนกลางคุณแม่อยู่กลางนิดเดียวทุกคนเลยครับผมได้โอเคขยับนิดนึงไม่กลางตอนนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอเคครับผมขออนุญาตด้านนี้ครับนิดนึงครับเรียบร้อยจ้ะมานี้แหละไม่เฮียไม่เฮียแล้วเมื่อกี้รอพ่อคุยโทรศัพท์ปั๊บ
อเคครับขออนุญาตครับด้านนี้ครับผมนิดนึงนะด้านนี้นะครับนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับเชิญครับขอยิ้มด้วยจ้ะครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับผมไทยครับครับใช่ครับแป๊บนึงรอพ่อแป๊บนึงครับโอเคขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับนิดนึงนะครับขออนุญาตครับถามก่อนครับขออนุญาตครับด้านนี้ครับ1 2 3นะเดี๋ยวต้องใหญ่ด้วยนะครับครับพี่คิดนิดนึงครับด้านนี้ครับผมนิดนึงนะขอยิ้มทุกคนครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมขออนุญาตครับนิดนึงนะครับขออนุญาต1 2 3รูปหนึ่งกดไลค์ทุกคนเลยจ้ะขอไลค์สวยๆ2 3ครับมันใช่หนูเดินหน้าหน่อยคิดที่แบบคิดแม่หน้ามาเลยโอเคขออนุญาตครับผมยากนะครับ1 2 3นะครับท่านครับยากครับกดไลค์ให้นิดนึงกดไลค์ลงนี้กดไลค์ให้นิดนึงครับ1 2 3ครับผมไปแล้วไปลุกกันโอเคครับผมเดินหน้ามานิดนึงครับโอเคครับขออนุญาตครับนิดนึงนะครับผมครับมือติดขออนุญาตครับผมนิดนึงนะครับเอาเรียบร้อยครับกำลังกินข้าวเฮ้ยมาถ่ายรูปเดี๋ยวไปถ่ายรูปมาอุ้ยกลัวอะไรไม่กล้าถ่ายรูปมาแล้วถ่ายรูปกำลังคู่ไว้เลยคุณพี่ด้านนี้ครับคุณพี่มาด้านนี้ครับผมจากทุกคนครับผมเรียบร้อยครับนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับมาเลยนะปาโอเคขออนุญาตครับชุดใหญ่ๆด้านนี้ครับผมด้านนี้นะครับคุณพี่กดไลค์ให้ด้วยนี่ครับ1 2 3ครับเชิญครับมาเชิญได้หมดเลยได้หมดเลยครับพี่บิดตัวซ้อนไหล่ชิดเข้ามาครับด้านนี้ครับขออนุญาตนะครับนิดนึงจ้า1 2 3กดไลค์ครับพร้อมกับยิ้มสวยๆทุกคนเลยขออนุญาตครับ1 2ครับผมสวยครับนะครับเรียบร้อยครับนะครับทุกคนครับเรียบร้อยจังเจ๊กถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเลยไม่รู้เหมือนเชิญคุณพี่มาเชิญครับหมดเลยด้านนู้นด้วยมาถ่ายรูปกันครับมาใครมาสวยโอเคมาขออนุญาตครับนิดนึงจ้ะ1 2 3ขอไลค์หน่อยชุดใหญ่ๆกดไลค์แล้วยิ้มครับ1 2ขอบคุณครับลูกหนึ่งครับเรียบร้อยจ้ะเรียกว่าโอเคครับชุดพี่มาฝั่งนี้คนนึง
อามาเลยมาเลยมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออนุญาตครับคุณแม่นิดนึงครับนิดนึงนะยิ้มด้วยครับเรียบร้อยคุณพี่เชิญครับเชิญมาเลยแม่มาก่อนมองนี่ก่อนครับนิดนึงนะครับยิ้มด้วยจ้าครับผมมาเข้ามาเลยชุดใหญ่เชิญครับแม่ยังไม่ออกมาเลยมาได้หมดครับได้หมดครับแถวเดียวเลยพี่เอียงตัวซ้อนไหล่กันแถวเดียวเลยด้านหลังด้านหลังไม่ต้องครับแถวเดียวหมดแถวเดียวหมดด้านหลังไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องซ้อนไม่ต้องซ้อนพี่โผล่มาเลย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 พ่อโผล่ตัวมาอีกครับพี่มาฝั่งนี้คนไม่ถึงพี่เสื้อดำโผล่มาเลยครับโผล่โผล่ตัวออกมาขยับมาขยับมาโอเคโอเคโอเคพ่อโผล่ตัวออกมาอีกครับตอนนี้บังอยู่ครึ่งตัวเดินหน้ามาอีกครับโอเคขออนุญาตด้านนี้นะครับดูดีทุกคน1 2 3กดไลค์ให้ด้วยชุดใหญ่ๆนิดนึงครับ1 2 3ขอบคุณครับเดี๋ยวขยับมานิดนึงเดี๋ยวขยับมาไม่กลางไม่กลางขยับมาอีกขยับไว้แล้วกันครับผมถ้าได้ก็เดินมาจองนะฮะที่นั่งตามอัธยาศัยแล้วกันฮะแล้วตรงอยู่ช่วงแรกกับเราทีมงานทีเซเว่นนั่นเองครับผมแล้วตรงนี้แล้วกันครับนะถ้าเป็นหมู่บ้านการเที่ยวแขกก็เริ่มหนาตาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราเล่นเพลงช้าๆครับผมกับสมัยใหม่ตรงนี้ถ้าเป็นเพลงก็เป็นการลองซาวกับพวกเราด้วยเดี๋ยวที่เรานำเสนอเพลงช้าๆในช่วงแรกกับพวกเราทุกตัวนี้ฝากทีเซเว่นแล้วกันครับสุดที่จากจังหวัดนนทบุรีด้วยกันครับแสงสีเสียงเครื่องไฟ
กับวิธีการถ่ายรูปทุกประเภทกับพวกเราสปอร์ตไลท์ได้ขีดเส้นครับได้ทีนี้นะครับเราจะเดินทางคืนแรกครับกับเพลงความดีดีดีนี้ครับสปอร์ตไลท์ต้องหลังหน้าตานะครับเป็นอีกครับกับการสวดอากุศลพระราชาของเราท่านเดียวกันครับครับนี่ครับสปอร์ตไลท์เดียวกันครับโอเคขออนุญาตนะคุณพี่ขยับให้พ่อเข้าหน่อยพอเดินหน้ามาอีกเดินหน้ามาอีกครับตอนนี้คิดนิดนึงขออนุญาตครับด้วยรักทั่วมาหลังน้ำตาตัวนี้ผมมีผลงานซึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะเป็นเพลงเก่าๆนะครับเป็นเพลงสับเปลี่ยนกันไปเป็นนักร้องสาวกันบ้างแล้วกันนะครับผมแม่ครับแม่คู่กับพ่อเลย
ึ่งไปนะครับเป็นการกดเพลงนะครับกดไลค์ให้ด้วยพร้อมกับยิ้มสวยๆ1 2 3ครับดูดับเซอร์สวยๆด้านหน้าวันนี้ตรงนี้นะครับพุทธิวิทยาร่องเรือหารักครับเรือบางลาสำหรับใครที่เคยติดตามชมรายการกิ๊กดูสุภาพเพลงเธอคนนี้แหละครับใจผู้ใช้แรงงานพี่ไม้พี่รมพรนั้นเดินทางมาที่นี่จริงๆเดี๋ยวทุกท่านจะต้องตกตะลึงครับผมสิริธนตาหุ่นสตาคือใจจนตกตุ้มปอมหักแล้วเพราะใดเกิดใจI'm gonna go to the house.
ดอกว่ามาเงินกันเดลอาให้สมบุเพห่วมสะอาดมาเดินกันครับหลังชุดนี้ก่อนแล้วเมื่อกี้ฉันก็ซิบว่าพี่ไม้พี่ลงพรก็เขาแจ้งมาครับผมนี่มันถ่ายอยู่บนไม่สู้ๆด้วยนะแจ้งกันครับอาเดนเซอร์ไปพักผ่อนหย่อนจิตกันครับคุณพ่อครับหย่อนใจหย่อนใจครับผมสวัสดีทุกผู้เกียรติวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากเลยอย่ายืดโอ้อย่ายืดใครหรือเปล่าผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับนะฮะยังไงฮะหลวงปู่เข็มแสดงมุทิตาจิตนะครับตอนที่หลวงปู่เข็มยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านได้แสดงอภิธานต่อคนชนเองนะเมื่อลูกศิษย์ลูกหาพร้อมแล้วประมาณ 30,000 กว่าคนนั่งเรียงรายกันเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความเคารพของหลวงปู่เข็มนะครับลูกศิษย์ลูกหามากันเยอะแยะมากมายหลวงปู่เข็มแสดงอภิธานขั้นแรกครับเดินลุยกองไฟกองไฟมันลามท่านนี้2ท่านครับกองไฟมันลามผ่านมันร้อนพุทธังรัตนนังธัมมังรัตนนังสังฆังรัตนนังหลวงปู่เข็มก้าวไปในกองไฟร้อนๆครับท่านผู้ชมครับก้าวแรกไม่เป็นไรครับโอ้ก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สบงแค่ท่านปั้นๆแล้วไปแขวนปลาไว้ยิงปลาก็ไม่เป็นไรนี่ทุกส่วนของท่านเหลือล่ม50ชีวิตนี่ตายหมดครับโอ้หลานชายคุณไม่เป็นไรตายคนแรกครับพระมันหนักดึงลงไปเพิ่งไปงมเอาพระกลับมาได้เจสีนี่เป็นลิสต์แม่ผมตอนแรกมาหาแม่ผมก็ไม่สนใจ